หมายถึงคนที่อยู่ใกล้ๆตัวนี่แหละค่ะแค่อยากจะเตือนสติคนบางคนว่าจริงๆอ่ะคนเราเวลามันอยู่ด้วยกันน่ะมันควรที่จะต้องแบบจริงใจก่อนนะจ๊ะคือหมายถึงคนที่อยู่ใกล้ๆตัวนี่แหละค่ะโดนเมาส์เหรอคะแม่ใช่ก็โดนเมาส์แหละจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่บางครั้งที่เราเขียนอะไรแบบนี้เนี่ยแค่อยากจะเตือนสติคนบางคนว่าจริงๆอ่ะคนเราเวลามันอยู่ด้วยกันน่ะมันควรที่จะต้องแบบจริงใจเชื่อใจไว้ใจแล้วให้ใจแต่เมื่อเราจริงใจไว้ใจเชื่อใจและให้ใจใครไปแล้วเขาไม่รับเรามันก็เป็นเรื่องของเขาเราก็แค่ถอยหนิงก็ถึงใช้คำพูดที่ว่าดูตัวเองก่อนที่จะไปแบบวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้หนิง move on ทุกอย่างได้เร็วมากหนิงจะไม่เสียเวลาอะไรกับการที่อยู่กับจุดที่ทำให้หนิงรู้สึกว่าหนิงเศร้าหรือหนิงเป็นทุกข์มันอาจจะเศร้าหรือมันอาจจะทุกข์แต่แป๊บเดียวจริงๆแล้วก็ต้องเดินหน้าอย่างเดียวหลังๆหนิงจะเป็นคนมองข้ามมากๆแต่บางครั้งอ่ะมันเหมือนสะกิดถ้าสมมติว่าพอที่จะคิดเป็นแล้วรับรู้เป็นแล้วไหวตัวและปรับตัวทันชีวิตมันจะมีความสุขแต่ถ้าคิดไม่เป็นปรับตัวไม่ทันไหวตัวไม่ทันแล้วยังมูฟออนอยู่ในเรื่องที่มันเป็นแบบเดินเป็นวงกลมอ่ะไม่มีใครช่วยอะไรได้เลยอันนี้ถือเป็นการเตือนที่โอ้หนิงว่าน่าจะเป็นครั้งที่ร้อยแล้วมั้งคะมันเป็นครั้งที่ร้อยแล้วแต่คำพูดมันดูเบาใช่ป่ะมันเป็นการเตือนครั้งที่ร้อยแล้วแต่สำหรับหนิงเนี่ยเดี๋ยวนี้หนิงบอกเลยว่ามันถ้ามันไม่สุดจริงๆเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนโอ้โหหนิงฟาดเลยแต่หนิงรู้สึกว่าบางทีมันไม่เป็นผลหรอกในการฟาดแต่บางทีสะกิดเบาๆแล้วก็หวังว่าความเบาๆมันอาจจะทำให้เกิดอะไรดีๆขึ้นมาได้อะไรเงี้ยแล้วพอเราโพสไปแล้วมันมีแรงกับเพื่อนเขาไม่มีแรงกับเพื่อนเราไม่รู้สึกอะไรเลยคิดว่าโอเคพอแล้วเขาไม่รู้คือจริงๆนะหนิงว่าคนเราบางทีนะวันนี้จากที่มีปัญหาหลายๆอย่างขึ้นมาจนถึงวันนี้มันมีคำพูดอยู่คำหนึ่งที่ผู้ใหญ่เคยสอนหนิงและหนิงว่ามันใช้ได้ด้วยนะคือบางครั้งอะความรักหรือว่าอะไรที่เราจะมอบให้ใครถ้าเขาไม่รับแล้วรับไม่ได้มันเป็นเรื่องของเขาแล้วเราทำดีที่สุดแล้วโดยส่วนใหญ่อะเวลาเราไปเมาส์ใครอะแน่นอนอะปากมีหูประตูมีช่องนึกออกป่ะมันก็ปากต่อปากไปแล้วมันกลับมาเข้าหูซะจนแบบเอ้ยโอ้ยเมื่อไหร่จะจบก็แค่นี้เองมีอะไรจะฝากเลยไหมหรือว่าต้องโพสอีกไม่เอาแล้วเพราะว่าจริงๆครั้งที่101ไม่จำเป็นแล้วอย่างที่หนึ่งบอกนะว่าคนเราเวลาเราจะมอบความรักให้ใครถ้าเขาไม่ได้พร้อมที่จะรับมันเป็นเรื่องของเขาแล้วถ้าเขาไม่พร้อมที่จะเข้าใจและไม่พร้อมที่จะเห็นมันก็เป็นเรื่องของเขาเนาะเพราะถ้าสุดท้ายหนิงเอาใจหนิงเข้าไปผูกตรงนั้นคนที่ทุกข์อ่ะมันคือหนิงเพราะตอนนี้มันเป็นปัญหาเขาไม่ใช่ปัญหาหนิงแอบถามว่าคนในวงการบันเทิงไหมคะอันนี้ขออนุญาตไม่บอกค่ะจะได้ไม่เป็นประเด็นเพิ่ม